สวัสดีครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนพากันวายสายเข้านะครับชุดทัมเมอร์รีเลย์2ตัวแล้วก็แมกเนติกนะครับผมเพื่อควบคุมมอเตอร์2ตัวนะครับให้หมุนเวียนการทำงานไปตลอดนะครับผมให้หมุนเวียนการทำงานไปตลอดนะครับในระบบแมนนวลนะครับผมสำหรับในคลิปที่2นี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในระบบออโต้นะครับเพราะว่าเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามาก็คือลักษณะว่าอยากจะเอาไปใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำแล้วก็มีสวิตช์ลูกลอยนะครับมาเสริมในลักษณะเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็เลยจะต่อเป็นลักษณะว่าใช้สวิตช์ลูกลอยนะครับเป็นออโต้แล้วก็จะมีไพลอตแลมป์นะครับแสดงสถานะต่างๆนะครับของการทำงานแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารับชมกันเลยนะครับครับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับก็คือชุดแมกเนติกชุดทัมเมอร์ดีเลย์นั่นก็คือเป็นชุดที่แล้วที่เราต่อกันในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาเสริมด้วยตัวสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับผมให้เป็นระบบออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไพลอตแลมป์แสดงสถานะต่างๆนะครับผมสีเขียวผมจะแสดงสถานะเกี่ยวกับว่าเมื่อเราสับเมนเบรกเกอร์ขึ้นก็คือโชว์สถานะว่ามีไฟมาจากเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเข้าที่เมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไพลอตแลมป์สีขาวนะครับแสดงสถานะการทำงานของแมกเนติกตัวที่1นี่นะครับสีขาวนะครับผมสีน้ำเงินก็แสดงสถานะแมกเนติกตัวที่2นี่ครับตัวใหญ่นี่นะครับแล้วก็ไพลอตแลมป์สีแดงนะครับผมแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับเกิดทิปโอเวอร์โหลดที่ว่ามอเตอร์ของเรากินกระแสเกินนะครับแล้วก็เกิดการทิปนะครับผมก็จะมาโชว์ที่ไพลอตแลมป์สีแดงนะครับเราก็นี่นะครับเป็นสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้ากันก่อนเลยนะครับผมตัวสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3เส้นนะครับเส้นไฟนะครับเส้นไฟก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เส้นเนี่ยนะครับผมเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำก็จะเป็นเส้นคอมมอนหรือว่าเส้นสายไฟร่วมนะครับเส้นสายไฟร่วมหรือเส้นสายไฟหลักเลยเส้นนี้นะครับผมเส้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี้จะเป็นลักษณะเติมน้ำเข้าแทงค์นะครับเติมน้ำเข้าแทงค์นะครับเส้นสีน้ำเงินเส้นสีเทาจะเป็นการดูดน้ำออกจากแทงค์นะครับดูดน้ำออกจากแทงค์แล้วแต่ว่า2เส้นนี้เราจะเอาไปใช้งานลักษณะไหนนะครับจะดูดน้ำเข้าหรือว่าดูดน้ำออกจากแทงค์ในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ผมก็จะเป็นลักษณะว่าผมดูดน้ำเข้าแทงค์แล้วกันผมจะใช้เส้นสีเส้นสีฟ้าเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นคู่กันนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ selector switch นะครับ selector switch ของเราชุดก่อนก็คือเป็นระบบเมนนวลนะครับผมเป็นระบบเมนนวลเราจะต่อเข้าเป็นระบบออโต้นะครับเราก็จะต่อเข้านี่นะครับคู่แรกคู่บนนะครับคู่บนก็จะเป็น NC นะครับคู่ล่างก็เป็น NO นะครับผมเราก็จะต่อเส้นสีดำนะครับเข้าที่ NC นะครับที่ยังไม่มีสายไฟเส้นไหนเลยนะครับผมก็จะต่อเข้าที่ NC นะครับนี่นะครับผมเส้นสีดำนะครับผมก็จะต่อเข้าที่ NC เลยนะครับผมต้องต่อเข้าที่ NC ได้เลยนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าน้ำเงินนี้นะครับผมเส้นสีฟ้าน้ำเงินนี้ผมก็จะไปต่อเข้าที่ NO ด้านล่างนี่นะครับผม NO ด้านล่างเส้นนี้ที่จะไปเข้าที่ตัวทัมเมอร์รีเลย์ตัวแรกเลยนะครับเราก็จะต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเข้าที่ NO นี่ได้เลยนะครับที่อยู่นะครับเส้นสีน้ำเงินนี้ก็คือลักษณะการดูดน้ำเข้าแทงค์นะครับมอเตอร์2ตัวของเราก็จะหมุนเวียนการทำงานแล้วแต่ว่าเราจะตั้งในไว้กี่นาทีนะครับผมทัมเมอร์ดีเลย์สามารถตั้งได้ถึง30นาทีนะครับแต่ว่าโดยส่วนมาก
โดยส่วนมากก็จะตั้งไว้ประมาณให้ห่างกันประมาณสัก15นาทีไม่ให้มอเตอร์เกิดการร้อนมากจนเกินไปนะครับผมนี่นะครับสีดำเราก็เข้าที่ NC ด้านบนนะครับด้านบนเส้นสีน้ำเงินก็เข้าที่ NO ด้านล่างนะครับผม NO ด้านล่างนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับตัวระบบออโต้ของเราก็แค่นี้เลยนะครับก็ได้แล้วนะครับผ่านสวิตช์ลูกลอยนะครับถ้าเรากดมาที่ออโต้ปุ๊บนะครับเราก็สามารถเติมน้ำเข้าแทงได้เลยเป็นระบบออโต้ได้เลยนะครับผมเราก็มาต่อไพลอตแลมป์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทดสอบการใช้งานนะครับผมก็จะนะครับผมก็จะทำการพ่วงนิวตันเข้ากันก่อนนะครับผมเพราะว่านิวตันของเราก็คือจะถึงกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็คือจะพ่วงถึงกันทั้งหมดก่อนนะครับนิวตันนะครับไพลอตแลมป์ก็เป็นไฟกระแสสลับเหมือนกันนะครับผมนิวตันเราก็จะพ่วงถึงกันเลยนะครับก็จะพ่วงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมทำคลิปลักษณะการวายสายแบบต่างๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะไปตามคิวนะครับเพื่อนๆครับผมก็ไปตามคิวนะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาที่ว่าอยากจะให้แบบต่อในลักษณะต่างๆอยู่นะครับก็ไปผมก็จะทำคลิปออกลักษณะตามคิวนะครับใครที่คอมเมนต์เข้ามาก่อนก็คือผมก็จะทำคลิปนั้นให้ชมก่อนนะครับผมเพื่อนๆก็คอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะทำการพ่วงนิวตันเข้ากันก่อนทั้งหมดเลยนะครับผมทุกหลอดเลยนะครับจะเข้าหลอดสีแดงนะครับผมไปหลอดแลมป์สีแดงนะครับแล้วก็ผมก็จะพ่วงจากเส้นสีเขียวแล้วกันนะครับผมอาจจะได้เหมือนกันนี้ผมจะพ่วงจากตัวเอาเป็นตัวเมนเบรกเกอร์เลยแล้วกันนะครับผมพ่วงนิวตันจากเมนเบรกเกอร์เข้าไปให้ไพลอตแลมป์เลยแล้วกันนะครับเราก็เพิ่มสายเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับเป็นนิวตันนะครับก็คือเส้นนิวตันของเรานะครับเราก็จะไปพ่วงเข้าที่นิวตันของตัวไพลอตแลมป์เลยนะครับผมส่วนมากคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับผมมันก็จะมีความยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมพาเพื่อนๆวายสายไปทีละเส้นเลยนะครับผมเพื่อนๆที่ว่าต้องการความรู้จริงๆนะครับถ้าต้องการความรู้จริงๆนี่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะคลิปของผมจะยาวนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรากดข้ามไปนะครับถ้าเรากดข้ามไป
ดูแบบผ่านๆ นะครับเราก็จะไม่ได้รับความรู้นะครับผมเราก็จะไม่ได้รับความรู้เต็มที่นะครับก็จะได้แบบลักษณะฉาบฉวยนะครับผมเลยว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับดูจนเราอาศัยว่าดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆก็ลักษณะการสอนในลักษณะนี้นะครับเขาไม่ได้เอามาสอนกันพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้เอามาสอนกันง่ายๆนะครับผมนะครับเขามาสอนกันง่ายๆส่วนมากก็คือที่เขาสอนกันเขาจะลักษณะว่าเอาวงจรนะครับเอาวงจรมาให้ดูเลยแล้วก็ถ้าใครดูวงจรไม่เป็นก็คือทำไม่เป็นเลยนะครับผมก็คือทำไม่เป็นเลยก็คือลักษณะที่ว่าจะพามาวายสายทีละเส้นในลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีนะครับผมจะไม่ค่อยมีนะครับผมเลยว่าอยากให้เพื่อนๆดูไปทีละสเต็ปนะครับผมต่อไปก็นิวตันของเราก็พ่วงถึงกันทั้งหมดแล้วนะครับก็เส้นตัวไฟหลอดแหลมสีเขียวของเราก็คือแสดงสถานะของไฟเข้าของชุดเมนเบเกอร์นะครับนั้นก็ผมก็จะเอาเป็นเส้นเดี๋ยวเส้นนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตอกเส้นไฟนะครับต่อเส้นไฟที่ออกมาจากตัวเมนเบเกอร์ได้เลยนะครับถ้าเราสับตัวออนเมนเบเกอร์ขึ้นปุ๊บหลอดสีเขียวของเราก็จะติดก่อนนะครับผมก็คือว่าแสดงสถานะว่าไฟเข้าของเราเมนเบเกอร์ก็คือขาออกมาจากเมนเบเกอร์นั่นคือปกตินะครับออกมาปกติอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเส้นนี้เราก็จะไปเข้าที่ไฟหลอดแลมสีเขียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยจัดวางกันทีหลังนะครับไฟหลอดแลมสีเขียวแล้วก็ต่อเส้นไฟเรียบร้อยเส้นสีขาวนะครับเราก็จะแสดงสถานะของการทำงานนะครับแสดงสถานะของการทำงานของแมกเนติกตัวที่1นี้นะครับผมผมก็จะต่อเข้าไปที่ไฟหลอดแลมก่อนนะครับต่อเส้นไฟเข้าไปที่ไฟหลอดแลมก่อนสายไฟก็จะยาวนิดนึงไม่ตัดแล้วกันนะครับผมก็ต่อเข้าที่สีขาวนะครับเส้นสีขาวนี้เราก็จะไปต่อเข้าที่นี่นะครับปลายสายปลายสายแล้วก็จะไปเข้าที่ A1 นะครับผมก็เข้าที่ A1 นะครับA1 ของแมกเนติกตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟหลอดแลมสีขาวแล้วก็เข้าที่ A1 ได้เลยนะครับผมเพื่อแสดงสถานะการทำงานของแมกเนติกตัวที่1นะครับผมแล้วก็ตัวไฟหลอดแลมสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินอันนี้นะครับเส้นนี้นะครับผมก็จะต่อเข้าไปที่ไฟหลอดแลมสีน้ำเงินก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือแสดงสถานะของการทำงานของแมกเนติกตัวที่2นะครับนี่นะครับปลายสายนะครับผมก็เข้าที่ A1 นะครับผม A1 ของแมกเนติกตัวนี้เลยนะครับปลาจะใหญ่ไปนิดนึงผมตัดเลยแล้วกันนะครับผมอ
สีน้ำเงินนะครับผมก็เข้าที่ A1 นะครับครับผมอันนี้ก็สีน้ำเงินแล้วก็เข้าที่ A1 เรียบร้อยก็เหลือตัวพายลอนแลมป์สีแดงแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมเกิดโอเวอร์โหลดนะครับเกิดโอเวอร์โหลดเพื่อนๆต้องพ่วงสายนะครับผมพ่วงสายเส้นสั้นเส้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเส้นสั้นเส้นหนึ่งไม่ได้ติดตัวที่อันนี้นะครับตัวที่หนึ่งเราก็จะพ่วงใส่ที่เบอร์95มาเบอร์90ขอไม่ได้ติดตัวนี้ไม่ต้องพ่วงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเบอร์97นะครับถ้าไม่ได้ติดที่มีเป็นโอเวอร์โหลดก็คือเบอร์95 96 98เลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถพ่วงแบบเบอร์98นะครับไปใส่ไฮโดรแลมป์ได้เลยนะครับผมผมก็จะพ่วงเส้นนี้เลยนะครับเป็นเส้นยาวนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เข้าที่เบอร์98ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ต่อจากเบอร์98นะครับผมเบอร์98นะครับของแมกเนติกตัวที่1เลยนะครับจากชุดโอเวอร์โหลดนะครับผมเราก็จะไปเข้าที่ไพลอตแลมป์สีแดงนะครับผมไปเข้าที่ไพลอตแลมป์สีแดงได้เลยนะครับเพื่อที่จะแสดงสถานะการเกิดทริปโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้นะครับก็เข้าที่ไพลอตแลมป์สีแดงได้เลยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมของเราก็ครบทุกสายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมก็คือเส้นสีเขียวแสดงสถานะเมื่อเราเปิดเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมสีเขียวก็จะติดนะครับก็แสดงว่าเมนเบรกเกอร์ของเราไฟมาเข้ามาปกตินะครับผมแล้วก็สีขาวแสดงสถานะของการทำงานแมกเนติกตัวที่1สีน้ำเงินก็แสดงสถานะแมกเนติกตัวที่2สีแดงแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมของมอเตอร์นะครับผมถ้ามอเตอร์กินกระแสมากจนเกินไปนะครับจะตัว2ตัวทั้ง2ตัวนะครับผมทั้ง2ตัวตัวไหนก็ถ้ามีการเกิดทริปโอเวอร์โหลดนะครับผมถ้ากินกระแสเกินมันก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับผมตัวหลอดตัวนี้ก็คือแทนมอเตอร์ตัวเดิมนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับตัวที่1นะครับผมแล้วก็จะมีมอเตอร์จริงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมต่อตรงเข้ามาในคลิปที่แล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานนะครับทดสอบการใช้งานเลยนะครับผมก็จะต่อไฟเข้าที่เมนเบรกเกอร์เลยนะครับผมก็จะทำการลองออนเบรกเกอร์ลองดูไฟมาเรียบร้อยนะครับผมนะครับหลอดไพลอตแลมป์สีเขียวของเราก็ติดนะครับก็แปลว่าไฟผ่านมาทางเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาทดลองระบบเมนวลกันก่อนนะครับมาที่แฮนด์นะครับผมหมุนมาที่แฮนด์นะครับมอเตอร์ตัวที่1นี่ก็จะทำงานนะครับผมนี่นะครับหลอดสีน้ำเงินก็ทำงานนะครับก็เท่าว่าอันนี้ก็คือแทนมอเตอร์นะครับผมอันนี้ก็ไฟแสดงสถานะของแมกเนติกตัวที่1มอเตอร์ตัวที่1นะครับมันก็จะหน่วงเวลาโดยทัมเมอร์รีเลย์นะครับในลักษณะนี้ก็สลับการทำงานนะครับมาแมกเนติกตัวที่2มอเตอร์ตัวที่2ทำงานนะครับ
ก็จะทำงานแป๊บนึงนะครับผมอันนี้นะก็จะสลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อกี้ไฟสีขาวทำงานนะครับตั้งแมกเนติกตัวนี้ทำงานก็คือไฟสีขาวทำงานเดี๋ยวเราดูอีกแป๊บนึงก่อนนะครับผมถ้าแมกเนติกมอเตอร์ตัวที่2ทำงานปึ๊บนี่นะครับไฟหลอดแลมป์สีขาวก็ติดนะครับผมติดนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับก็คือเหมือนเตรียมการทำงานผมก็จะทำการปิดนะครับดิเรคเตอร์สวิตช์นะครับนี่นะครับผมตัดการทำงานเป็นระบบเมนวลนะครับแล้วถ้าเรานี่นะครับผมถ้าเป็นระบบออโต้นะครับออโต้ผมก็หมุนมาที่ออโต้นะครับผมผมก็จะหมุนมาออโต้นี่นะครับอันนี้ก็คือลูกลอยมันคว่ำหัวลงอยู่ก็แปลว่าลักษณะการเติมน้ำนะครับผมอันนี้นะครับลักษณะการเติมน้ำอันนี้ก็คือมอเตอร์ตัวที่1ทำงานแล้วนะครับมอเตอร์ตัวที่2ทำงานนะครับแล้วผมสมมติว่าน้ำของเรามาเต็มแทงแล้วครับน้ำเต็มแทงนะครับมอเตอร์ตัวที่1หรือตัวที่2ทำงานอยู่นะครับก็ต้องตัดการทำงานถ้าเกิดว่าน้ำเต็มแทงเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าน้ำเต็มแทงนะครับแต่ถ้าน้ำลดนะครับมันก็จะมาเริ่มมอเตอร์ตัวที่1นะครับผมมอเตอร์ตัวที่1ก็เริ่มปั่นน้ำขึ้นไปที่แทงเหมือนเดิมนะครับปั่นน้ำที่แทงเหมือนเดิมแล้วก็จะหมุนเวียนการทำงานการเติมน้ำก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งตัวไทม์เมอร์รีเลย์และเวลาประมาณไหนนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วถ้ามันเกิดทิปโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้ผมจะลองทำการเทสเกิดทิปโอเวอร์โหลดให้ดูนะครับถ้าเกิดทิปโอเวอร์โหลดก็คือมันจะตัดการทำงานทั้งหมดแล้วก็จะมีไฟมาโชว์ที่ไฟหลอดแลมป์สีแดงนะครับถ้าสมมติว่าเกิดทิปโอเวอร์โหลดนะครับนี่นะครับผมไฟหลอดแลมป์สีแดงทำงานนะครับหลอดแลมป์สีแดงทำงานก็คือจะตัดการทำงานของมอเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือแม้จะเป็นระบบเมนวลหรือเป็นออโต้นะครับก็คือถ้ามีมอเตอร์กินกระแสเกินอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดการทิปโอเวอร์โหลดนะครับมันก็จะมาโชว์ที่ไฟสีแดงแล้วผมจะทำการรีเซ็ตใหม่นะครับผมนี่นะครับถ้าเรารีเซ็ตมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมก็ทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมให้มอเตอร์ตัวที่2ทำงานปุ๊บแล้วก็ยกหัวลูกลอยขึ้นก็จะปิดการทำงานเลยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมนี่ก็คือเป็นระบบออโต้นะครับผ่านลูกลอยนะครับแล้วก็จะมีไฟหลอดแลมป์แสดงสถานะต่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสำหรับในวันนี้ผม KPCP ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ